แนะนำเมนูกันนิดนึงดีไหมคะพอดีว่าสั่งล่วงหน้าไปก่อนที่แม่จะมานะคะก็ถามพนักงานแล้วว่าอะไรน่าจะแบบเข้ากับอะไรก็เรามีผงทองแล้วก็มีข้าวคุกกะปิที่เขาเสิร์ฟมาเป็นเซตเลยพร้อมกับแกงเลียงค่ะซึ่งก็อันนี้ก็อร่อยมากส่วนอันนี้เป็นผัดผักบ้านสวนปอกเปี๊ยะแกงขี้เหล็กส่วนอันนี้ก็เป็นลอยกระพงยำมะม่วงค่ะแล้วตอนนี้พี่เขาก็เพิ่งน้องแหละเสิร์ฟน้ำลาดบัวซึ่งแบบสดชื่นมากๆเป็นไงคะสดชื่นดีเนอะแล้วคือที่เนี้ยเขาจะคือด้วยความที่มันล่มลื่นมากอ่ะแล้วก็มีเรือนไทยติดริมน้ำอะไรเงี้ยก็คือเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นอกจากอาหารอร่อยเขาก็จะมาจัดงานมงคลต่างๆงานมั่นงานแต่งงานอะไรด้วยค่ะมาทานกันดีกว่าค่ะอันนั้นเป็นเครื่องเคียงเขาไม่ถูกผักเขาไม่ถูกผักถูกไปแล้วค่ะเอาละตีกันแล้วเห็นมั้ยเนี่ยเขาจะน่ารักตรงที่มีดีเทลตรงที่มีดอกหางนกยูงนะจ๊ะก็เวลามาทานที่เนี่ยก็ต้องพาชาวหวังชาววังสุดๆอุ๊ยอร่อยจ๊ะปลาตกลงมาบ่อแล้วแม่กินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานนะคะเป็นเมนูส้มฉุนนั่นเองแต่ไม่ได้มีแค่ส้มเพราะว่ามีสับปะรดแอปเปิ้ลองุ่นกินกะปิอุ๊ยแต่ว่าก็ดีนะเป็นเมนูที่แบบปกติขนมไทยมันจะมีความกะทิอะไรเงี้ยเหมาะกับหน้าร้อนนะแต่ตอนนี้คือหน้าฝนแล้วค่ะนะคะก็ทานอาหารเย็นที่สวนทิพย์เสร็จไปแล้วก็ต้องบอกว่านึกถึงบรรยากาศเก่าๆเหมือนกันเนาะแล้วก็ได้ทานเมนูที่แบบมีความเป็นไทยๆชาววังชอบไหมดีเนาะดีเนาะแต่เสียดายไม่ได้กินไอตัวเมี่ยงกลีบบัวไปอย่างเดียวแต่ว่าในโต๊ะที่ชอบแม่ก่อนแม่ชอบเมนูไหนคะแม่ชอบแกงเลียงที่อยู่ในข้าวคุกกะปิก้อนเล็กๆมากเลยนะใช่ชอบเลยค่ะชอบแกงขี้เหล็กค่ะแล้วก็ชอบถุงทองของเขาแต่ว่าถุงทองเขาอร่อยแล้วก็สำหรับเต้าก็ชอบแกงขี้เหล็กเหมือนกันเพราะว่าหาทานยากเหมือนกันเนาะแล้วก็ปลาทอดมะม่วงเนี่ยนะคือสนุกอร่อยถูกไหมค่ะก็ถือว่าดีค่ะได้กลับมาที่เคยมีเมมโมรี่ตอนเด็กๆแล้วก็ได้กลับมาทานอาหารรสชาติเดิมๆแต่แม่ก็แบบสตันไปนิดนึงทำไมอะคะเอ้ยตอนที่พ่อมาด้วยเราก็สั่งเมนูแกงขี้เหล็กเอาหรอก็จำได้ก็ไม่เป็นไรพ่อก็ไม่ได้มาด้วยไม่เป็นไรวันนี้ก็บายบายไปก่อนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบถ้าใครแบบได้มาเที่ยวที่ปักเกร็ดนะคะก็มาตามได้ไม่ว่าจะเป็นร้านสวนทิพย์หรือว่าที่นั่งเล่นบาร์ไม่ใช่นั่งเล่นอยู่ท้องหล่อจ้าที่นักเลงบาร์นะคะยังไงก็มาลองกันรับรองว่าประทับใจแน่นอนทั้งสองร้านค่ะบ๊ายบาย